สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งนะจ้ากะสิพามาผัดมาม่าสู้กินเอาแบบแซ่บๆนัวๆเลยนะจ้ามื้อนี้เฮาสิมาผัดมาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นสู้กินอันดับแรกนะจ้าเดี๋ยวเฮาก็สิลวกเส้นมีนี่เส้นมาม่านี่ให้มันสุกซะก่อนลวกให้มันสุกจ้าสุกซ้ำนี่ก็พอแล้วจ้ะเพราะมันสุกแล้วแล้วสิเพื่อพักสิเท้าเอาเส้นมาม่านี่ออกเอาเส้นมาม่าออกมาพักไว้สักก่อนเอาเส้นมาม่าออกมาพักไว้แล้วจ้ะเดี๋ยวบัดนี้นี่เฮาก็สิเอาหมูนี่ลงไปล้วนเอาน้ำของต้มมาม่านี่เลยจ้ะเอาหมูลงไปล้วนเลยตอนถ้าเอาหมูลงไปล้วนนี่เขาใส่น้ำมันหมูจุดน้อยเลยไม่ต้องใส่หลายจ้ะเป็นน้ำมันหมูน้อยนึงเสร็จปุ๊บน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยก็ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะจ๊ะนี่หมูเขาก็นี่สุกแล้วหลังจากนั้นจะเติมเขาจะเอาไข่ลงไปไข่นี่ใส่หน่อยเดียวก็พอนะจ๊ะดูให้แตกนะขั้นตอนต่อไปเขาก็จะใส่เครื่องปรุงของมะม่าลงไปหลังจากที่หมูเขาเริ่มสุกจะสุกแล้วนะจ๊ะนี่ได้ทีแล้วเรียบร้อยก็คือใส่ผักลงไปใส่ผักคะน้าแต่ทีนี้ผักคะน้ามีพริกหยวกนะจ๊ะเขาจะใส่ลงไปเลยอันนี้เขาจะเติมน้ำลงไปน้อยนึงเพื่อว่าให้กระทะเขาเนี่ยนิ่มหน่อยน้อยนึงก็ได้ค่ะเพราะเขาใส่ผักลงไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะเติมเขาหอมเข้าไปเ
เขาทุ่งเขาไปแล้วจ้ะเขาเส้นน้ำมาลงเฉยๆนี่ก็เป็นเส้นน้ำมาที่เขาบอกไปแล้วสามารถคนให้เข้ากันนี่ค่ะง่ายๆให้จีนได้ง่ายๆเลยจำหนีกันพร้อมเสิร์ฟได้แล้วเดี๋ยวชิมรสชาติกันก่อนนะจ๊ะได้ทีเลยจ้ะถ้าผู้ใดมากเผ็ดก็สิเติมพริกป่นลงไปก็ได้อยากได้เปรี้ยวก็นี่ก็เติมมะนาวลงไปอีกก็ได้นะจ้ะแซ่บจ้ะสำนีกับพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะ